ท่านนักศึกษาพัฒนาบริหารศาสตร์ทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพื่อไปประกอบการศึกษาหาการบริหารกิจการของท่านเพื่อความมีประโยชน์หรือมีความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งก็ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลามาพูดกันหัวรุ่งอย่างนี้ข้อนี้มันมีความหมายที่จะต้องทราบด้วยเหมือนกันเวลาหัวรุ่งอย่างนี้เป็นเวลาที่มีพลังพลังหัวรุ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อเวลาหัวรุ่งเวลาที่พลังหัวรุ่งช่วยถึงที่สุดกระทำความพยายามมาตั้งแต่เย็นตั้งแต่ตอนหัวค่ำค่ำแล้วก็ตรัสรู้เมื่อหัวรุ่ง ข้อนี้มีเหตุผลไปคิดดูเองแม้ทางสรีรศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือก็พอมองให้เห็นว่าพอทำให้มองเห็นว่ามันมีพลังดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เราเลือกเอาเป็นเวลาที่มีพลังร่างกายและจิตใจถ้าว่าเวลาหัวรุ่งอย่างนี้ยังไม่มีความกระปรี้กระเปร่าทางจิตใจแล้วเลิกเป็นนักพัฒนาอย่าหวังจะเป็นนักพัฒนาป่วยพานใครก็ตามเถอะขอให้ใช้เวลาที่มีพลังคือหัวรุ่งนี่เป็นประโยชน์ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เราจะพูดกันคือเรื่องพัฒนานั่นแหละความยุ่งยากลำบากมันอยู่ที่ภาษาภาษาดินได้ความหมายหลายอย่างการใช้ก็เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าพัฒนาเทคนิคของการพัฒนาทางวิชาการอาตมาพูดไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยรู้ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ต้องพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะเอาธรรมะในพระศาสนาไปเป็นเครื่องมือหรือผสมกันเป็นแนวทางในการพัฒนา เรียกว่าตามพัฒนาตามแนวทางพุทธศาสตร์หรือธรรมะนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่อย่าหวังอะไรที่จะได้ยินเทคนิคของการพัฒนาโดยเฉพาะเพราะมันเป็นตำราเรียนอีกอันหนึ่งของท่านอยู่ในตัวแล้ว คำว่าพัฒนาภาษาคนธรรมดาภาษาชาวบ้านนี่ก็มีความหมายต่างคำว่าพัฒนาในภาษาธรรมภาษาศาสนาก็มีความหมายอย่างหนึ่งพูดตรงๆก็คือว่า
ทางภาษาชาวบ้านนี่ก็หมายถึงการพัฒนาทางชาวบ้านตามภาษาชาวบ้านเป็นเรื่องทางวัตถุถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจภาษาธรรมะมันก็พัฒนาจิตใจมันเป็นสองพัฒนาอยู่อย่างนี้ถ้าดูเหมือนว่าพัฒนาในทางโลกนี่ทางวัตถุนี่มันก็จะเฟ้อจนทำให้โลกยุ่งยากอยู่แล้วมันจะต้องนึกถึงการพัฒนาทางจิตใจที่จะช่วยป้องกันแก้ไขความยุ่งยากอันนี้กันเสียมากกว่านั่นขอให้ถือว่าเราจะพูดกันในวันนี้ที่นี่นั้นมันเป็นเรื่องพัฒนาในทางภาษาธรรมะคือภาษาจิตใจคำว่าพัฒนาถ้าเอาตามความหมายที่ถูกต้องมันก็หมายถึงทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นแต่ตัวหนังสือแท้ๆนั่นมันหมายความแต่เพียงว่ามันทำให้มากขึ้นเท่านั้นแหละในโรครุงรังไปหมดก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันนะตัวหนังสือมันอำนวยอย่างนั้นสำหรับคำว่าพัฒนาอย่างพระบาลีว่านสิยาโลกวัฒโนอย่าเป็นคนพัฒนาโลกนั่นแปลว่าอย่าทำโลกให้รกรุงรังไปหมดโลกวัฒโนพัฒนาโลกกลับเป็นเรื่องที่ต้องห้ามพัฒนาในความหมายที่ว่ารกคือมันมากขึ้นเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรที่กลายเป็นต้องห้ามแต่ว่าการพัฒนาจิตนั่นมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนั่นขอให้ระวังคำว่าพัฒนากันให้ดีๆภาษามันกำกวมกันอยู่อย่างนี้ของเดิมเป็นอย่างหนึ่งของใหม่เป็นอีกอย่างหนึ่งวิธีใช้เป็นอีกอย่างหนึ่งได้ยินว่าคำว่า progress มันรากศัพท์ของมันแปลว่าบ้า คือมันบ้าทำให้มากแต่นั่นเองมัน progress ก็ต้องระวังอย่างเดียวกับคำว่าพัฒนาขอให้พัฒนาให้มันถูกตามความประสงค์ในความหมายที่ถูกต้องว่ามันดีขึ้นมันมากขึ้นมันมีประโยชน์แล้วมันมีประโยชน์มากขึ้นหรือพูดในทางกลับกันก็ว่าเลวมันลดลงลดลงยิ่งขึ้นโทษอันตรายมันลดลงนั่นเรียกว่าพัฒนาก็ได้เหมือนกันสรุปความสั้นๆก็ว่ามันถูกต้องมากขึ้นไม่ใช่มันมากขึ้นเฉยๆมันถูกต้องมากขึ้นถูกต้องมากขึ้น ทีนี้คำว่าถูกต้องนี่ก็เหมือนกันอีกแหละมันมีความหมายที่ดิ้นได้ถูกต้องในภาษาโลกนี่มันก็ถูกต้องเพียงว่าได้ประโยชน์กูได้ประโยชน์แล้วมันก็ถูกต้องในโลกนี่มันก็ถืออย่างนั้นกันทั้งนั้นแหละในทางพัฒนาวัตถุคำว่าถูกต้องหมายความว่าได้ผลที่ตามที่กูต้องการโดยไม่ต้องคิดว่าผู้อื่นมันจะเดือดร้อนรำคาญอย่างที่เห็นกันอยู่ว่าโลกกำลังพัฒนาทางวัตถุแต่มนุษย์ก็เดือดร้อนลำบากยุ่งยากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยพัฒนาบ้าบอนะคำว่าถูกต้องมันต้องหมายความว่ามันมีประโยชน์ยิ่งขึ้นตามหลักธรรมะถูกต้องคือไม่ให้โทษแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่ไหมคำว่าทางหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก็งามทางหนึ่งเดือดร้อนเกือบตาย
ี่คือปัญหาที่มีอยู่ในโลกเวลานี้ที่มันพัฒนาแต่ในทางวัตถุในทางปัดเนี่ยทางจิตใจมันเลวลงแล้วมนุษย์อีกส่วนหนึ่งลำบากยุ่งยากเพราะการพัฒนาชนิดนี้แต่ก็ยังบ้ายังลงในการพัฒนาชนิดนี้ให้กันไม่รู้จักหยุดหย่อนหนึ่งนี่เรียกว่าเราจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าพัฒนาให้ดีดีเห็นถูกต้องถูกต้องยิ่งขึ้นไม่ใช่มันมากยิ่งขึ้นนี่การพัฒนามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่มันขึ้นกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาโลกปัจจุบันยิ่งพัฒนายิ่งมีปัญหายิ่งพัฒนายิ่งมีปัญหาระหว่างชนชั้นระหว่างคนยากจนคนอะไรมันยุ่งไปหมดยิ่งพัฒนามันยิ่งยุ่งมันยิ่งเดือดร้อนเนี่ยมันจะตรงกับคำว่าบ้านะยิ่งโปรเกรสมันยิ่งบ้าข้อนี้ก็เพราะเหตุว่าการศึกษาในโลกนี่มันไม่ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงของคำว่าการศึกษาอาตมาขอยืนยันอย่างนี้ขอทุกคนช่วยจำช่วยยึดว่ายืนยันอย่างนี้จะข้านจะด่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะว่าโลกกำลังไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องทั้งโลกมันมีการศึกษาที่บ้าบอที่สุดเลยคือมันมีแต่สอนให้ฉลาดให้ฉลาดให้ฉลาดไปทุกสิ่งทุกอย่างฉลาดสามารถไปทุกอย่างคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นไปทุกอย่างมันฉลาดไปทุกอย่างแต่แล้วมันไม่มีอะไรที่ควบคุมความฉลาดมันไม่สอนเรื่องควบคุมความฉลาดเลยมันสอนฉลาดเป็นว่าเล่นเดี๋ยวนี้ก็จะไปเที่ยวโลกพระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายต่างๆได้ง่ายๆมันก็ไปเที่ยวสวนหลังบ้านอยู่แล้ว ความฉลาดมีมากถึงขนาดนี้แล้วแต่โลกก็หาสันติภาพไม่ได้สักขี้เล็บอยากจะพูดว่าอย่างนี้มันมีแต่ความต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้ทั้งใต้ดินทั้งบนดินทั้งหลับทั้งตื่นไม่มีความสงบสุขเลยเพราะว่าการศึกษามันบ้าบออย่างนี้แหละมันมีแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดแล้วไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดและประชาธิปไตยก็ช่วยใช้ความฉลาดอันไม่ต้องมีอะไรบังคับมันก็ใช้ความฉลาดไปในทางเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวลึกเห็นแก่ตัวกว้างขวางยากที่จะแก้ไขยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวนั่นคือความบ้าชนิดหนึ่งคุณดูเองกันแล้วกันว่าการศึกษาในโลกนี้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมหาวิทยาลัยทั้งโลกมันมีแต่สอนในแง่ที่ฉลาดฉลาดสามารถนั้นไม่มีการควบคุมความฉลาดเลยการศึกษาอย่างนี้มันจะทำให้วินาศและไม่อาจจะพัฒนาในทางจิตใจพัฒนาได้กระทางวัตถุพัฒนาด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้พัฒนาด้วยอำนาจของสติปัญญามองกันอีกสักนิดเมื่อสมัยก่อนนู้นการศึกษามันผูกพันกันอยู่กับการศาสนาเพราะว่านักบวชเป็นผู้จัดการศึกษามันก็มีโอกาสผูกพันกับศาสนามากและศาสนานั่นแหละมันช่วยควบคุมให้ ต่อมาก็แยกออกจากการ secularization บ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้มุ่งหมายจะแยกศาสนาออกจากการศึกษาให้เป็นอิสระให้ทำได้อย่างดีอย่างเร็วทันอกทันใจไม่ให้ศาสนาเข้ามาเป็นลูกตุ้มทวงมันก็เลยได้แยกกันแล้วมันก็มีโอกาสที่จะฉลาดฉลาดฉลาดโดยไม่ต้องมีอะไรควบคุมความฉลาด
สิ่งที่จะควบคุมความฉลาดหรือศาสนานั่นน่ะถูกเตะกระเด็นออกไปแล้วจากวงการศึกษาเราก็ได้การศึกษาบ้าบอที่สุดทั้งโลกมีแต่สอนให้ฉลาดฉลาดและไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดอีกทางหนึ่งก็อยากจะพูดว่าเรายังไม่มีการศึกษาที่สมบูรณ์ตามความหมายของคำว่าศึกษาในภาษาไทยหรือศึกษาในภาษาบาลีหรือว่าศึกษาในภาษาสันสกฤตศึกษาศึกษาคำนี้มีความหมายพิเศษดีมากเฉพาะและโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาคำว่าศึกษาหรือศึกษามีความหมายเฉพาะไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อใครเอาตามตัวหนังสือเลยเอาตามตัวหนังสือว่าสะเป็นอุปสรรคเป็นพรีฟิกสะนี่ก็ศึกศึกษาเป็นสะอิกขาสะตัวพยางค์หนึ่งอิกขาพยางค์คำอิกขะแปลว่าเห็นสะอิกขะเนี่ยมีความหมายว่าดูคำแรกแล้วก็เห็นคำที่สองคำที่สามรู้คำที่สี่ปฏิบัติตามเหตุผลที่รู้นั่นมันถึงสี่ขั้นตอนมันต้องดูนะแล้วก็เห็นแล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ในตัวเองโดยตัวเองเพื่อตัวเองคำว่าสะสะนั่นแปลว่าเองก็ได้แปลว่าข้างในก็ได้แปลว่าที่ใกล้ก็ได้นี่เองเองอิกขะแปลว่าดูว่าเห็นว่ารู้ว่าทำจึงต้องมีการดูอย่างถูกต้องมีการเห็นตามมาเห็นแล้วก็มีความรู้อย่างถูกต้องรู้อย่างถูกต้องแล้วจึงมีการกระทำ to look to see to know to commit เราจะจำให้ดีๆมันต่างกันมากมันคนละความหมายดูไปนี่ตอนหนึ่งแล้วเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นะจะต้องเห็นด้วยดูแล้วก็เห็นถ้าเห็นเห็นจริงมันก็ต้องมีความรู้มีความรู้มันจึงจะมีการกระทำที่ถูกต้องรวมกันเป็นสี่ความหมายในตัวเองโดยตนเองเพื่อตนเองและจึงจะเรียกว่าการศึกษาที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่มีโอกาสที่จะดูได้ตนเองในการศึกษานี่ไม่เคยทำให้ดูได้ตนเองรู้ตนเองเห็นตนเองมันสอนให้ทำไปเลยมันก็จูงคนให้เดินบางทีคนตาบอดจูงให้ทำไปไม่รู้ไปทางทิศไหนถ้าการศึกษาที่สมบูรณ์คุณจะต้องมีอาการอย่างที่เรียกว่าดูด้วยตนเองโดยตัวเองในตัวเองแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอย่างไรก็มีความรู้เกิดขึ้นว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรแล้วคุณก็ทำกระทำ to look to see to know to commit มันก็จะสำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เราไม่มีการศึกษาอย่างนี้ไม่เคยดูตัวเองไม่เคยอะไรตัวเองไม่เคยดูหัวแม่เท้าตัวเองไปพัฒนาอะไรกันนะที่มีการศึกษาที่สมบูรณ์สิตามความหมายสี่ในความหมายนี้มันฉลาดในการดูแล้วมันจึงจะเห็นถ้าเห็นจริงมันต้องรู้ถ้ามันรู้จริงรู้ถูกต้องมันก็มีเหตุผลในการที่จะบอกได้ว่าจะต้องเว้นอะไรจะต้องทำอะไรจะต้องรักษาอะไรต้องส่งเสริมอะไรแล้วก็กระทำในทางธรรมะก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในทางโลกก็ปฏิบัติคารวะธรรมทั้งปวงให้สำเร็จประโยชน์ที่ขอให้จำไว้ว่าเรามีการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการนำ
ด้วยการดูการเห็นการรู้เสียก่อนแล้วจึงทำการปฏิบัติแล้วการศึกษาชนิดนั้นเพียงเท่านั้นมันก็มีแต่ว่าให้ฉลาด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 แล้วก็ไม่ควบคุมความฉลาดว่าใช้ความฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อเห็นแก่ตัวข้าศึกศัตรูอุปสรรคอันเลวร้ายก็คือความเห็นแก่ตัวโลกนี้มีศัตรูเลวร้ายที่สุดมหาศาลครอบงำไปทั้งจักรวาลต่อให้บนสวรรค์ด้วยมันก็คือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่อยากจะทำอะไรนะคุณลองคิดดูในหมู่ชนสังคมใดก็ตามคุณเห็นแก่ตัวมันไม่อยากจะทำอะไรมันคอยจะเรียกร้องสิทธิมันไม่ทำหน้าที่ไม่ทำอะไรมันจะเรียกร้องประโยชน์นั่นคุณเห็นแก่ตัวมันไม่ทำอะไรนี่คุณเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีนะเรียกหาสามัคคีตายก็ไม่ได้อะที่เราจะเรียกร้องสามัคคีช่วยกันรักชาตินี่มันเป็นไปไม่ได้คนเห็นแก่ตัวมันรักตัวมันจะมารักชาติอะไรมันไม่สามัคคีกับใครนะคนเห็นแก่ตัวไม่สามัคคีแล้วคนเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบมันเอาเปรียบเนี่ยมันเอาเปรียบทุกอย่างทุกประการตามแบบคนเห็นแก่ตัวนี่มันก็คุณมั่วพันพวนในจิตใจของมันเองแหละมันก็เสื่อมสุขภาพทางกายทางอนามัยทางจิตนี่มันก็ในที่สุดมันก็ไปจบลงด้วยเป็นบ้าฆ่าตัวตายเป็นบ้าในโรงพยาบาลบ้านะไปดูไปทดสอบดูเถอะมันจะมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวมันหลงทางความเห็นแก่ตัวมันไม่เป็นไปในทางที่ถูกต้องมันหลงทางมันก็ได้เป็นบ้าแล้วมันก็ได้ฆ่าตัวตายในที่สุดมีหนำมันจะซ้ำมันจะฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้นะคนเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นศัตรูสำคัญอย่างนี้ที่จริงมันจะทำอะไรทำอะไรมันก็เพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวนี่แหละแต่มันมองไม่เห็นจะพัฒนาก็สร้างความเจริญเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวนี่แต่จะเอาความเห็นแก่ตัวมาเป็นผู้พัฒนานี่มันก็เลยเกินบ้าไปซะอีก เราจะศึกษาเล่าเรียนให้ความรู้ฉลาดสามารถแล้วก็จะช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ให้หมดสิ้นไปขอให้คุณดูให้ดูอย่างแท้จริงว่าปัญหาทั้งหลายตั้งแต่ปัญหาขี้ผงฝุ่นละอองไปถึงปัญหาใหญ่ปัญหาของโลกทั้งโลกทั้งจักรวาลมันมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นคนเห็นแก่ตัวแล้วมันก็สร้างปัญหายุ่งยากให้คนอื่นลำบากมันสร้างมลภาวะมันทำอะไรทุกอย่างให้คนเขาลำบากแล้วมันรวยลัดไม่ทำการทำงานคอยจี้คอยปล้นคอยเอาเปรียบคอยขูดรีดศึกษาได้ฉลาดสามัญก็ขูดรีดมหาศาลอย่างที่พวกหนึ่งกำลังกอบโกยประโยชน์ในโลกด้วยวิธีการอันฉลาดลึกซึ้งมันจอมเห็นแก่ตัวปรากฏผลวันเดียวนี้มันก็เห็นแก่ตัวฝ่ายนายทุนก็เห็นแก่ตัวฝ่ายชนกรรมาชีพมันก็เห็นแก่ตัวฝ่ายลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวฝ่ายนายจ้างก็เห็นแก่ตัวกระทั่งว่าประชาชนทุกคนมันก็เห็นแก่ตัวมันเลือกผู้แทนที่เห็นแก่ตัวมันได้สภาที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับรัฐบาลที่ต้องเห็นแก่ตัวด้วยความจำเป็นเหมือนกันนะทั้งฝ่ายข้าและฝ่ายรัฐบาลเห็นแก่ตัวกันแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรทั้งโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้มันเต็มเป็นโลกของความเห็นแก่ตัวทุกคนทุกคนทุกคนอยากจนมั่งมีอำนาจวาสนาด้วยแต่เห็นแก่ตัวโลกมันจึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามันบ้าบอเสียอีกอย่างที่ว่าแล้วเห็นฉ
ฉลาดฉลาดยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดนี่ขอไปเลือกการศึกษาให้ถูกต้องสำหรับเราเป็นการศึกษาที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวมันต้องเป็นการศึกษาที่กำจัดความเห็นแก่ตัว เป็นการศึกษาที่ดูอย่างจริงจังเห็นอย่างถูกต้องแล้วก็รู้อย่างรอบคอบแล้วก็ปฏิบัติชนิดที่มันมีเหตุผลนั่นแหละแล้วมันก็แก้ปัญหาได้นี่การศึกษา ที่นี่ก็จะพูดถึงคำถัดไปว่าบริหารบริหารตัวหนังสือก็นำไปได้หมดนำมาได้หมดสิ่งใดไม่ต้องการนำออกไปหมดสิ่งใดต้องการนำเข้ามาได้หมดนี่เรียกว่าบริหารตามตัวหนังสือว่าอย่างนั้นทำได้หรือไม่ได้ก็แล้วอะไรควรนำออกไปอะไรควรนำเข้ามาจะต้องรู้ให้ดีรู้ให้ถูกต้องแล้วทำให้ถูกต้อง เดี๋ยวนี้ในโลกมันมีอะไรที่ต้องบริหารวิกฤตการเลวร้ายที่มันครอบงำโลกนี่การบริหารต้องนำออกไปที่ความเจริญที่ถูกต้องความรักความช่วยกันจัดโลกให้มันงดงามช่วยกันทำโลกให้มันงดงามนั่นคือสิ่งที่จะต้องนำเข้ามาเดี๋ยวนี้วิกฤตการทั้งหลายในโลกกำลังมากเหลือเกินการบริหารก็จะเป็นการกำจัดวิกฤตการเสียมากกว่าที่จะนำสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาเข้ามาได้โลกกำลังมีปัญหามีวิกฤตการชนิดที่เป็นปัญหาการบริหารนี่มันก็จะต้องเอาไอ้เลวร้ายออกไปเอาที่ควรประสงค์เข้ามาแต่แล้วก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันอีกปัญหาอย่างเดียวกันที่การศึกษามันบ้าว่าบ้าบ้านี่มันก็บริหารไม่ไหวบริหารยากพัฒนาไม่ได้ก็คือบริหารไม่ได้ทีนี้คำว่าศาสตร์เพราะมีข้อคุณมีคำพูดว่าบริหารศาสตร์มันก็มาพิจารณาถึงคำว่าศาสตร์กันสักบ้างศาสตร์ศาสตร์นี่คำนี้มันก็มีความหมายเป็นสองชั้นอย่างเดียวกันอีกคำว่าศาสตร์ศาสตร์ภาษาชาวบ้านก็อย่างภาษาธรรมะก็อย่างเฉพาะตัวหนังสือก่อนนะว่าศาสตร์นี่แปลว่าของมีคมที่จะตัดจะเชื้อนออกไปนี่รศาสตร์ของมีคมคำว่าอาวุธแปลว่าใช้ในที่ไกลคำว่าศาสตร์ใช้กับมือนี่เรียกว่าศาสตร์อาวุธมันก็ใช้ในที่ไกลใช้ไปจากที่ไกลเอามารวมกันก็ได้อาวุธมันก็เป็นศาสตร์ได้เหมือนกันก็มันตัดปัญหาได้แต่ตัวหนังสือแท้ๆของคำว่าศาสตร์มันแปลว่าตัดลงไปด้วยของที่มีคมนี่เรียกว่าศาสตร์หรือศาสตรา คำนี้แปลว่าของมีคมแต่เดี๋ยวนี้เรามาใช้ในความหมายที่สองคือวิชาความรู้แล้วก็ไม่ทิ้งความหมายเดิมเพราะคำว่าศาสตร์เนี่ยมันเป็นของมีคมเอามาใช้แก้ปัญหาได้วิชาที่ถูกต้องแท้จริงก็มีคมแล้วก็ตัดปัญหาได้แก้ปัญหาได้เรียกวิชาความรู้ว่าศาสตร์ก็ถูกแล้วแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคำว่าศาสตร์นั้นมันแปลว่าของมีคมที่มันจะตัดอะไรได้ก็มีของมีคมอย่างธรรมดามีดพระเป็นต้นนั่นก็เป็นเรียกว่าศาสตร์แบบภาษาคนถ้าว่าศาสตร์ภาษาธรรมมันก็ต้อง
ตัดปัญหาทางจิตใจเราจึงมีคำว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตราธรรมะเป็นศาสตราเอาธรรมะมาเป็นศาสตราก็ตัดปัญหาอันละเอียดลึกซึ้งในทางจิตใจนั่นคำว่าศาสตร์ในคำว่าบริหารศาสตร์นี่มันจะเป็นศาสตร์ทางธรรมทางจิตใจเสียมากกว่าไม่ต้องพูดถึงมีดพระคำว่าศาสตร์ตัดปัญหาตัดปัญหาแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมีคำว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มีคำว่าพุทธศาสตร์ตัดปัญหาอย่างพุทธะไสยศาสตร์ตัดปัญหาอย่างไสยะพุทธะแปลว่าคนตื่นคนตื่นคนตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เรียกว่ามันตื่นจากหลับก็แล้วกันอ่ะพุทธะศาสตร์ศาสตร์สำหรับคนตื่นไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับศาสตราของคนตื่นเรียกว่าพุทธศาสตร์ศาสตราของคนหลับเรียกว่าไสยศาสตร์ที่ยังไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงยังหลับอยู่ในทางจิตทางวิญญาณปัญญาอ่อนทั้งหลายนะเรียกว่าหลับอยู่ในทางวิญญาณมันเอาไปไหนไม่ได้มันต้องมีอยู่ในโลกนี่ปัญญาอ่อนทั้งหลายต้องมีอยู่ในโลกมันต้องมีศาสตร์สำหรับพวกนี้เรียกว่าไสยศาสตร์สำหรับผู้เฉลียวฉลาดเรียกว่าพุทธศาสตร์แต่จะเป็นพุทธศาสตร์หรือไสยศาสตร์ก็ตามต้องตัดปัญหาทั้งนั้นแหละปัญญาอ่อนก็ตัดไปอย่างปัญญาอ่อนตามแบบไสยศาสตร์แต่นี่เราหมายถึงพุทธศาสตร์ที่จะต้องตัดเห็นได้โดยแท้จริงพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็มีวิธีมีเทคนิคมีวิธีการมีเทคนิคจึงจะทำหน้าที่ได้ส่วนไสยศาสตร์นั้นเขามีพิธีพิธีจะจำกันไว้มันบ้าบออะไรก็ไม่รู้คำนี้มันคำเดียวกันแท้บาลีมีคำเดียวนะวิธีวิธีวิธีจะมาเปลี่ยนมาเป็นพิธีพิธีนี่เลยเป็นศาสตร์สำหรับคนปัญญาอ่อนวิธีก็คงใช้สำหรับคนปัญญาแก่กล้าเป็นพุทธศาสตร์ไปตามเดิมพิธีเป็นไสยศาสตร์วิธีเป็นพุทธศาสตร์นั่นคำว่าศาสตร์ของท่านทั้งหลายคือพัฒนาบริหารศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็ตามมันต้องเป็นวิธีมันต้องเป็นเทคนิคที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญามันไม่ใช่พิธีรีต้องซึ่งไกลออกไปนั่นจะเรียกว่าไสยศาสตร์ไม่เอาศาสตร์ธรรมนี้ต้องใช้กับสติปัญญามีสติปัญญาเป็นศาสตรามีปัญญาเป็นศาสตรามีปัญญาเป็นอาวุธเรียกว่ามีธรรมะเป็นศาสตราคำว่าศาสตร์ของเราต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันใช้วิธีมันต้องมีเทคนิคเฉพาะถ้าเป็นไสยศาสตร์มันก็มีพิธีรีตองทำตามๆกันมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรก็ได้นอกจากความเชื่อแล้วก็ตัดปัญหาได้ระยะระดับหนึ่งนั่นคือของคนปัญญาอ่อนนี่อาจจะตัดปัญหาขั้นสูงของคนปัญญาแก่กล้าเลยเราจะพูดถึงคำว่าพุทธวิธีกันบ้างเมื่อพูดถึงคำว่าพุทธศาสตร์แล้วก็จะใช้คำว่าพุทธวิธีกันบ้างวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ก็ได้หรือว่าเป็นวิธีของคนปัญญาแก่กล้าหรือของชาวพุทธทั้งหลายก็ได้จะเรียกว่าศาสตร์พุทธศาสตร์ก็ได้พุทธวิธีก็ได้มันก็ในความหมายอย่างเดียวกันเครื่องมือของชาวพุทธในการที่จะ
แก้ปัญหามันก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่มันเป็นตัวปัญหาฉะนั้นพุทธวิธีของเราจึงมีอยู่ที่ทำความไม่เห็นแก่ตัวในความเห็นแก่ตัวเป็นความเลวร้ายเป็นตัวปัญหาเป็นศัตรูสิ่งที่จะกำจัดก็ต้องเป็นตรงกันข้ามคือไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดสิ่งใหม่คือเพื่อนเกิดแต่เจ็บตายซึ่งมีแต่ในหมู่ชาวพุทธเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขามีแต่เพื่อนกินเหล้าเพื่อนเล่นการพนันเพื่อนก็ตั้งใจเขาแต่เรามีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความรักมีความผูกพันช่วยกันแก้ปัญหาคำว่าเพื่อนเพื่อนนี่สำคัญมากความหมายกว้างมากเสียเวลาพูดกันสักหน่อยก็ได้สำหรับทางภาษาทางภาษาความหมายคุณค่าของคำว่าเพื่อนปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของภาษาอินเดียในพุทธศาสนาก็มีด้วยในคำสอนทางพุทธศาสนาในคัมภีร์ชาดกนี่ก็มีเล่าเรื่องให้จำง่ายว่าลูกเศรษฐีสี่คนโลกเศรษฐีสี่คนพ่อแม่เดียวกันมันมีสี่คนมันต่างกันมากมันออกไปเที่ยวริมป่าริมเมืองคือริมป่าแล้วก็พบนายพรานไปล่าเนื้อได้เนื้อมาเต็มเกวียนเลยขับเข้ามาในเมืองไอ้ลูกเศรษฐีเหล่านี้มันก็ท่าพนันกันว่าใครจะเก่งกว่าใครในการใช้โวหารใช้ในรุกกติขอเนื้อจากนายพรานนี่ใครจะได้มากกว่าใครเขาตกลงกันแล้วก็เอาลูกเศรษฐีคนที่แรกคนที่หนึ่งมันเข้าไปที่นายพรานแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้พรานให้เนื้อกูบ้างไม่ให้กูเอาตายแล้วนี่ใช่คำว่าไอ้พรานนายพรานเขาก็ใจดีเขาก็ตัดเนื้อพังผืดทั้งหลายเนื้อที่เป็นพังผืดทั้งหลายให้แก่คนคนนี้คือคนที่สองก็ไปใช้ใช้คำว่าพี่พรานขอเนื้อบ้างนายพรานก็ตัดเนื้อล่ำล่ำเนื้อดีดีเนื้อแท้แท้นะให้ไอ้คนที่สามเข้าไปบอกว่าพ่อพรานขอเนื้อบ้างนายพรานมันให้เนื้อผงหัวใจของเนื้อหัวใจเพราะคำว่าพ่อเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเรื่องจับใจที่คนที่สี่เข้าไปว่าเพื่อนเอ๋ยเพื่อนพรานขอเนื้อบ้างใช่คำว่าเพื่อนมันให้หมดเลยมันให้ทั้งเกวียนเลยที่แสดงว่าในภาษาศาสตร์นี่มันก็มีความหมายเครื่องกระโน้นเขาจึงนิยมคำว่าเพื่อนนี่มากดูโลกนิติอะไรนิติของพวกอินเดียจะสรรเสริญคำว่าเพื่อนหรือมิตรนี่มากที่สุดเช่นในฮิโตประเทศเป็นต้นคำว่าเพื่อนเนี่ยมันมีความหมายตรงกลางพอดีไม่มากไม่น้อยไม่ตื้นไม่ลึกไม่ขมไม่หวานศาสนาพระศรีอารยเมตไตรจึงยึดถือเอาอันนี้เป็นหลักเมตไตรยะแปลว่าความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรศาสนาพระศรีอารยเมตไตรไม่มีอะไรมีแต่ความเป็นมิตรเป็นมิตรจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นมิตรดีต่อกันและกันหมดลงจากเรือนแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันดีเหมือนกันไปหมดพอกลับมาบ้านขึ้นเรือนแล้วอ้าวนี่ภรรยาของกูสามีของกูบุตรของกูมารู้กันเองมาอยู่ที่บ้าน
ออกไปกลางถนนมันดีเหมือนกันหมดมีความเป็นมิตรเหมือนกันหมดนั่นแหละยอดของความเป็นมิตรเรียกว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตร